สวัสดีครับผมพบกับพี่วีแล้วก็ช่อง V Simple นะครับวันนี้พี่วีขี่มอไซค์มาที่บริเวณกลางทุ่งนานะครับพี่วีจะมากินข้าวเที่ยงที่นี่นะครับที่กระท่อมนะกระท่อมข้างหลังพี่วีนะฮะนี่กระท่อมตรงนี้นะครับผมที่ทุ่งนานะครับห่อข้าวมาแล้วนะฮะอยู่ในเป้ข้างหลังนี่เองนะครับเป็นข้าวเหนียวไก่ทอดแล้วก็ผักนะครับเปลี่ยนบรรยากาศการกินข้าวบ้างนะครับเรากินข้าวที่บ้านหรือกินข้าวที่ร้านอาหารบ่อยแล้วก็มาที่กระท่อมกลางทุ่งนาบ้างนะครับและตอนนี้นะครับผมเป็นช่วงต้นเดือนธันวาแน่นอนว่ามันเป็นช่วงฤดูหนาวนะครับนี่ข้าวกำลังออกรวงนี่สีทองอลามเลยทีเดียวนะครับพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวนะครับโอเควันนี้พี่วีจะกินข้าวเที่ยงที่กระท่อมหลังนี้นะครับกระท่อมรังน้อยหลังนี้เหมือนเพลงลูกทุ่งเลยอ่ะป้าไปกินข้าวกับพี่วีดีกว่าครับมาเราจะมากินข้าวกันที่กลางทุ่งนานะครับก็จะมีนี่เป็นข้าวอุ๊นะครับเป็นข้าวเหนียวนี่แหละแต่ว่าเป็นข้าวเหนียวดอยหรือว่าเป็นข้าวเหนียวของคนที่นี่นะครับเป็นอาหารที่อันนี้อร่อยมากเป็นข้าวอุข้าวอุนะครับหอมใบเตยมากเลยนะฮะมันอร่อยอ่ะมันกลมกล่อมนะครับที่เรียกว่าข้าวอุกินเล่นก็อร่อยมันเหนียวมันนุ่มแต่ไม่ต้องเคี้ยวเลยแล้วเม็ดมันเล็กมากเห็นไหมครับนะครับนี่ข้าวอุเดี๋ยวพี่วีมีไก่ทอดนะฮะไก่ทอดเป็นทอดเองเมื่อเช้ามากินกับข้าวอุ๊แล้วที่ขาดไม่ได้ก็คือมีผักนะครับไปไหนก็ตามแต่นะฮะเราอย่าขาดผักนะต้องกินผักด้วยนะครับนี่ก็จะมีแครอทนะครับผักกาดขาวกระหล่ำปีสีม่วงตอนนี้ก็มีข้าวอุนะครับแล้วก็ไก่ทอดนะฮะอันนี้คือพี่วีทอดเองนะครับส่วนข้าวอุนี่ซื้อมานี่นะข้าวอุเม็ดเล็กๆแล้วก็เขาไปแช่กับน้ำใบเตยนะครับมันก็จะมีกลิ่นหอมของใบเตยอ่อนๆนะครับรับรองว่าอร่อยมากแล้วกินกับไก่ทอดนะคือมันเข้ากันมากนะครับนี่ไงไก่ทอดพี่วีก็ทำเองนะครับผมทอดน้ำมันธรรมดาแล้วก็ใส่เกลือไม่มีปรุงรสอะไรมากอร่อยมากไก่ทอดนี่นะถ้ามองเห็นดีจะเป็นสีเป็นสีเขียวๆหน่อยเพราะว่ามีใบเตยนะครับเขาปั่นใบเตยแล้วก็หุงนึ่งไปกับข้าวเลยนะครับปั่นใบเตยแช่ข้าวแล้วก็นึ่งไปกับข้าวนะครับหอมใบเตยมากกินข้าวอุ่นอย่างเดียวก็อร่อยไม่ต้องมีไก่ก็ได้คนที่กินมังสวิรัตินี่ชอบเลยครับเพราะว่ามันเข้ากันมากคือมันไม่ใช่ข้าวเหนียวทั่วไปที่แบบแข็งๆนะเป็นข้าวเหนียวที่แบบว่านิ่มมากอ่ะมันแทบละลายในปากได้อ่ะนิ่มมากอร่อยมากกินผักเติมผักอืม
อย่าลืมผักนะฮะผักผักกระหล่ำปีม่วงคาร์ดไก่ทอดตำด้วยข้าวเหนียวแครอทสดหวานมากไก่ทอดข้าวเหนียวผักกาดขาวหวานข้าวเหนียวอู๋ไก่ทอด
อิ่มแล้วตอนนี้พี่ก็อิ่มแล้วนะครับผมกินข้าวเหนียวแล้วก็ไก่ทอดแล้วก็มีผักสดด้วยนะครับเป็นของเคียงกับแก้มนะฮะเดี๋ยวจะตามด้วยผลไม้นะครับนั่นก็คือกล้วยนะครับนี่กล้วยน้ำว้าลูกเล็กนะครับ1ลูกนี่ไงกล้วยดีกว่านะครับตอนนี้พี่วีก็กินข้าวเที่ยงนะครับผมเรียบร้อยแล้วที่บริเวณกลางทุ่งนาเป็นข้าวเที่ยงกับไก่ทอดนะครับเป็นข้าวอุ๊ไก่ทอดแล้วก็มีผักสดที่เป็นของแก้มด้วยนะครับตบท้ายด้วยกล้วยลูกเล็ก3ลูกตอนนี้ท้องก็ตึงนะครับผมท้องก็ตึงนะครับเดี๋ยวเดินให้ย่อยนิดนึงนะครับผมโอเคแหละวันนี้พี่วีไปแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามSubscribe ช่อง V Simple ด้วยนะครับสวัสดีครับ